่วยได้จากนโยบายของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทั่วประเทศให้ความสำคัญในภารกิจที่กองทัพบกดำเนินการต่อส่วนรวมอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันการช่วยบรรเทาภัยแล้งโดยการแจกจ่ายน้ำและขุดบ่อบาดาลการสกัดกั้นยาเสพติดและสินค้าเกษตรเลี่ยงภาษีการลักลอบเข้าเมืองการบริจาคโลหิตสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์การตั้งด่านตรวจในรอยต่อจังหวัดการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19และที่ขาดไม่ได้ก็คือการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยสั่งให้ดำเนินโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาวัตถุดิบการประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการด้วยการให้หน่วยทหารทั่วประเทศลงพื้นที่ชุมชนรอบพื้นที่ของหน่วยจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและลงพื้นที่ตลาดในชุมชนอุดหนุนสินค้าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มากันที่ตลาดสดหน้าค่ายจักรพงศ์ในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีกำลังพลของมณฑลทหารบกที่12มาจ่ายตลาดซื้อวัตถุดิบเช่นพริกหน่อไม้ไข่ไก่กุ้งแห้งและอุปกรณ์ปรุงอาหารต่างๆในบางครั้งก็เหมาซื้อทุเรียนเงาะของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตามกำลังงบประมาณที่มีครับมะนาวขายผักส่วนใหญ่เขาจะซื้อมะนาวซื้อผักแบบรู้สึกดีค่ะเพราะว่าทางแบบเป็นทหารอย่างเงี้ยเขามาช่วยอุดหนุนแม่ค้าเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ของก็ขายไม่ค่อยดีอย่างผลไม้อย่างเงี้ยมันขายยากพี่แกก็ช่วยเหมาไปช่วยแบบแม่ค้าอีกทางอะไรเงี้ยก็ดีอะค่ะก็รู้สึกดีก็มันยากเป็นบางวันเพราะว่าถ้าอันไหนขายยากรอพี่หารมาพี่หารเขาก็ช่วยค่ะอย่างเป็นงอกเป็นอะไรเขาก็จะเหมาให้ช่วยได้ให้ได้ตังก็ซื้อเยอะอยู่ถ้ามีเยอะเขาก็ซื้อหมดน่ะก็ยังดีอ่ะเนาะที่เขามาช่วยเพราะว่าคนรักทหารอยู่แล้วขายของแห้งค่ะส่วนมากถ้าทหารมาซื้อนี่จะมันจะแล้วแต่ได้ออเดอร์มานะคะอาทิตย์ละหนค่ะก็ดีค่ะช่วยอุดหนุนประชาชนค่ะขอให้ช่วยซื้อของประชาชนทุกคนนะคะผู้ชมครับนอกจากการจ่ายตลาดในชุมชนแล้วพืชผักสวนครัวของเกษตรกรในครอบครัวของคุณสมหวังเจริญดีและคุณพรทวินเจริญดีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันก็มีกำลังพลไปรับซื้อถึงสวนพร้อมทั้งช่วยเก็บผลผลิตอีกด้วยครับอย่างเช่นที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่12จะเข้ามาติดต่อและขอรับซื้อกับเกษตรกรโดยตรงซึ่งการตกลงกันนั้นก็จะเป็นไปตามความพร้อมของเจ้าของสวนที่จะแบ่งขายให้ในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างเช่นผลบวบสดๆจำนวน10กิโลกรัมผักบุ้ง10กิโลกรัมเงาะ10กิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้นครับปลูกผลผ้าผักชีใบยาวปลูกบวบสะระแหน่พริกอะไรเงี้ยตัดขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้วันบางวันก็ได้200บางวันก็ได้150บางวันก็ได้300แต่ละบางวันสินค้าเราจะออกมากออกน้อยทหารเขามาช่วยรับซื้อสินค้าเราช่วยซื้อบ่อยนะพริกปลูกมะเขือผักบุ้งถั่วแตงส่งแม่ค้าประจำถ้าเหลือถ้าเกิดมีคนมาช่วยซื้อก็ขายไปช่วยกันไปแม่ค้าที่อื่นเขาจะมาขอแบ่งแล้วก็ให้เขาได้แต่ให้ไม่ได้เยอะเราต้องมีเอาไว้ให้ขาประจำเราพี่ทหารนี่หนึ่งเจ้าที่มาช่วยซื้อ
วันนี้ก็คือผักบุ้งมันก็ไม่ได้แบบนี้หรอกเพราะว่าพวกพี่ทหารนี่เขาช่วยได้เยอะอันไหนที่ลำบากที่ไปบอกเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างเขาไม่เกี่ยงไม่อะไรอันนี้ก็พี่ทหารช่วยก็ตีไปประมาณถ้าเกือบ10โลอ่ะขอบคุณมากๆที่มาช่วยประชาชนผักและผลไม้จำนวนมากที่ซื้อมาในแต่ละวันจะถูกจัดสรรเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในมื้อต่างๆของกำลังพลในค่ายจักรพงษ์เช่นการจ่ายตลาดเช้าก็จะนำมาประกอบอาหารมื้อกลางวันส่วนผลผลิตที่ไปรับซื้อจากสวนนั้นก็จะนำมาประกอบเป็นอาหารในมื้อเย็นเพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งของกองทัพบกที่ใช้ขีดความสามารถของกำลังพลยุทโธปกรณ์และหน่วยทหารทั่วประเทศในการบรรเทาความทุกข์ยากของเกษตรกรช่วยให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้นลดการสูญเสียของผลผลิตเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนครับ